สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำเช่นเคยล,ลมฟ้าอากาศกับนัดอาภาผ่องที่พาพรค่ะเนื่องจากวันนี้นั้นมวลความร้อนกําลังแรงที่ทําให้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมา2วันในภาคใต้ได้เคลื่อนตัวผ่านไทยไปทางอ่าวเบงกอลแล้วค่ะทําให้ในวันพรุ่งนี้สถานการณ์ฝนในภาคใต้าอาจจะลดลงเล็กน้อยแต่ก็ยังวางใจไม่ได้เพราะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ยังปกคลุมอยู่ทําให้พรุ่งนี้ภาคใต้จะมีฝนประมาณ70-8 0ซใน ประจวบคิริขันธ์ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาตระบี่แล้วก็ตรังค่ะส่วนคลื่นลมในทะเลเอ่าวไทยสูงประมาณ2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งอีก1วันนะคะขณะที่ฝั่งอารมันจะสูงประมาณ2เมตรค่ะ กลับขึ้นมาดูที่ภาคอื่นกันบ้างในวันพรุ่งนี้อาจจะมีฝนเล็กน้อยช่วงสั้นๆตกเป็นหย่อมๆ40-60และก็มีอากาศร้อนนะคะโดยในภาคอีสานตอนล่างเช่นชัยภูมินครราชสีมาและก็บุรีรัมย์ร้อนสูงสุดอยู่ที่33องศาค่ะ ขณะที่ในภาคตะว,วันออกกับภาคกลางก็มีฝนกระจายตัวฟ้าครึ้มประมาณ60%ร้อนสุดอยู่ที่35องศาเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งในกรุงเทพและก็ปริมณฑลเช่นกันมีโอกาสเจอฝนหลายพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ถึง60%ฟ้าครึ้มๆนะคะแล้วก็มีอากาศร้อนร้อนสุดอยู่ที่31องศาค่ะส่วนในภาคเหนือนะคะช่วงนี้ก็มีอากาศร้อนขึ้นตอนบนเนี่ยเช้าๆยังคงเจออากาศเย็นได้อยู่บ้าง ตําสุดขึ้นมาอยู่ที่21องศาค่ะบนยอดดอยยังคงหนาวแต่ว่าภาคเหนือนตอนล่างนั้นพรุ่งนี้จะมีฝนเล็กน้อยในบางพื้นที่ค่ะในช่วงนี้หลายจังหวัดมีฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะในภาคใต้พี่น้องประชาชนควรติดตามสนาคารอย่างใกล้ชิดอาจจะโทรได้เลยค่ะสายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา1 1 8 2หหรือจะเข้าไปเช็คผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้ www.tmd.go.th ค่ะวันนี้ลมฟ้าอากาศหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีนะคะ